ที่มีภาพบรรยากาศเมื่อวันที่น้องเบสได้ทำบุญบ้านใหม่นะคะได้มีการนิมนต์พระอาจารย์พยุงเจิมบ้านถวายเพลขอบุญบารมีปัญญาความเพียรส่งผลให้ทั้งน้องเบสและครอบครัวคำสิงทีมงานและน้องตรงๆเพื่ออยู่บ้านนี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสาธุแล้วก็ฝากถึงทุกๆท่านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเคร่งเครียดถ้ามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็มีความสุขความเจริญไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะอภิวาเทมิ